วันนี้ครับผมก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำข้าวผัดสับปะรดกุ้งสดกันนะครับวันนี้ก็จะพาไปเลือกซื้อนะครับวัตถุดิบด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ในเครื่องข้าวผัดสับปะรดกุ้งสดบ้างนะครับตามมาเลยครับผมนี่นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับผมจาก My Choice นะครับเป็นแฮมโลฟนะฮะจะเห็นว่าสไลด์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะตัดเปลือกซองนะครับมาทำผัดกับข้าวก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมาทำเป็นพวกพาสต้าก๋วยเตี๋ยวก็ได้โอ้โหดูหอมใหญ่นี่สิครับคัดสรรมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นหอมใหญ่นะครับที่มีไซส์เท่ากันอีกด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือนะครับบอกได้เลยว่าหอมใหญ่นี่ดูลักษณะแล้วนะครับสดใหม่นะครับแล้วก็กรอบข้างในอีกด้วยนะครับสามารถที่จะนำมาทำพวกยำสลัดก็ได้หรือไม่ก็เอามาผัดนะครับผมคู่ไปกับเนื้อสัตว์ต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะเห็นว่าไซส์ของเขาเนี่ยมาตรฐานไซส์เท่ากันหมดเลยเจอแล้วครับผมอันนี้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะครับหรือว่า sunflower oil นะครับผมอันนี้ดีมากเลยเวลาเราใช้สำหรับทำน้ำสลัดเดรสซิ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้นำมาผัดนะครับหรือว่าทอดนี่ครับน้ำมัน sunflower oil ครับดอกทานตะวันวันนี้เราจะมาทำนะครับข้าวผัดสับปะรดกุ้งสดนะครับผมที่เราไปเลือกกุ้งกันมาแล้วนะครับวันนี้เลยพาคุณผู้ชมนะครับมาดูแฮมโลฟนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากของท็อปที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่เราไปดูกันก็จะมีหอมใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างที่จะสดมากนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีกุ้งนะครับที่เราไปดูกันมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเราจะเริ่มทำกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับอันนี้เป็นของท็อปนะครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับเพื่อต้องการที่จะผัดกุ้งก่อนนะครับใส่พริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเทเบิลซอสเดี๋ยวสีค่อนข้างใกล้จะเปลี่ยนแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับแค่เพียงแต่ว่าสุดปานกลางสุดปานกลางเท่านั้นเองผมจะนำขึ้นนะฮะพักไว้ตอนนี้นะครับในกระทะของเราก็จะมีกลิ่นหอมกุ้งนะครับเติมน้ำมันอีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราจะมาผัดข้าวผัดของเรากันนะครับสำหรับข้าวหอมมะลิ 100% นะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Cooking for Fun นะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อนะครับเป็นแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนักประมาณ1กิโลนะครับสามารถที่จะทำทานกันได้ทั้งครัวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ 100% นะครับถั่วนะครับผมเป็นถั่วฝักยาวนะครับหอมผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้เรียบร้อยแล้วผมจะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับซีอิ๊วขาวเล็กน้อยไทยป่นขาวนะครับผมเล็กน้อยเช่นเดียวกันจะเห็นว่านี่นะครับข้าวล้วนนะครับผมเป็นเมล็ดเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่สับปะรดลงไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศแบบแห้งนะฮะแล้วก็จะตามด้วยแฮมนะฮะ
ผมว่าน้องๆคงชอบทานกันนะฮะคุณผู้ชมอาจจะลดพริกไทยลงเล็กน้อยก็ได้นะครับถ้ากลัวน้องๆทานแล้วจะเผ็ดเกินไปนะครับผมผมเตรียมสับปะรดเอาไว้นะครับผมนะครับคราวนี้ก็เต็มเรียบร้อยแล้วผมมีไข่เจียวนะครับที่โรยเป็นเส้นเอาไว้ทำเป็นทำไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นเป็นเส้นฝอยนะครับผมก็ผมจะโรยต้นหอมเล็กน้อยนะครับตามด้วยผักชีนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้าวอบสับปะรดของผมครับ